คงในระยะอันสั้นเนาะ3ปีที่เราพูดกันก็คือก่อนที่จะมี EV ดิจิตอลผมมองใน3ประเด็นถ้ามองในเรื่องของงานวิจัยที่ออกมานะครับก็คือผมเห็นความสำคัญของการสร้างคนเนาะสร้างคนซึ่งตอนนี้มันมีระดับความแตกต่างแล้วว่าคนที่เป็นนักข่าวพลเมืองที่ทำมาหลายปีแล้วคนที่กำลังเริ่มทำอันนี้ก็จะเห็นระดับความแตกต่างองค์ความรู้ประสบการณ์หรือว่าการสะสมทุนที่แตกต่างกันนะครับสองก็คือเรื่องของการทำฐานข้อมูลซึ่งตอนนี้ผมมีความพยายามอย่างมากภายใต้ประมาณอันไม่มีจำกัดเลยแล้วครับก็คือมันเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องการทำฐานข้อมูลซึ่งการทำข่าวพลเมืองที่มันมีความยากของคนที่ทำใหม่ก็คือคนไม่มีฐานข้อมูลภาพไม่มีฐานข้อมูลความรู้อะไรคุณต้องไปวิ่งหาใหม่ทั้งหมดเป็นเรื่องยากข่าวพลเมืองเรื่องนึงเป็นเรื่องยากแต่ว่าสำหรับทุกวันนี้ที่พวกเราทำแล้วมันพอไปได้ก็พวกเรามีฐานข้อมูลไม่ใช่จะทำใหม่ทั้งหมดแล้วก็พวกเราไปไหนพวกเราก็เก็บเป็นข้อมูลตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้3ก็คือเรื่องของช่องทางผมยืนยันว่าในระยะอีก3ปีข้างหน้าเรายังมีความที่จะต้องสื่อสารทั้งกระบวนการทั้งคนผู้คนทั้งสาธารณะแล้วก็คนภายในยังไงซะข่าวพลเมืองถ้าคิดว่าเวลา3นาทีในช่วงเดียวไม่พอเราก็อาจจะเพิ่มให้นะครับผมคิดว่าเวลาคงไม่ต้องเพิ่มอาจจะเพิ่มช่วงให้เพราะว่า3นาทีมันเหมาะสมแล้วนะครับการเป็นข่าวพลเมืองนะครับอาจจะเพิ่มอาจจะก่อนข่าวราชสำนักอะไรก็น่าจะดีอยู่นะครับแล้วก็ก่อนครับแล้วก็สิ่งที่รู้สึกผิดหวังพอสมควรกับจออีสานนะครับซึ่งเรากำลังคิดว่าเรากำลังเติบโตจากการเป็นนักข่าวมาเป็นผู้ผลิตสลากที่มีความคาดหวังเพิ่งทำสารคดีสั้นได้เรื่องเดียวครับความฝันก็มอดดับไปก็ไม่รู้ว่าจะโผล่ยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงจะไม่ได้ทำที่จออีสานแต่น่าจะมีช่องทางให้พวกเราได้ทำฝึกฝนที่มือต่อในการทำสารคดีนะครับอันนี้อีกเรื่องนึงก็คือผมเห็นความสำคัญที่มันน่าจะเพิ่มความหลากหลายที่อาจารย์ตุ้มได้เข้าไปอบรมนักเรียนหลายโรงเรียนทำหนังสั้นผมว่านักข่าวพลเมืองขาดมิติมุมมองในเรื่องของการทำหนังมากพอเราเป็นผู้เห็นเด็กทำแล้วเนี่ยมันรู้สึกทำให้เราตาสว่างขึ้นมากกว่าการเป็นนักข่าวพลเมืองซึ่งเด็กเองมาขอความรู้จากผมว่าพี่ต้องตัดต่อหนังสั้นอย่างนั้นอย่างนี้หนูทำยังไม่เป็นนะผมก็สอนได้แต่ผมไม่เคยทำหนังสั้นสักเรื่องครับแต่ว่าผมก็บอกเขาว่าพี่ไม่เคยทำนะมั่นใจจะถามพี่เขาบอกว่ามั่นใจพี่เคยทำงานอย่างนี้มาอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เพิ่มช่องทางนี้เข้าไปอาจจะเป็นนักสร้างเนี่ยอาจจะไปออกเว็บไซต์ได้อาจจะไม่ต้องออกทางหน้าจอทีวีใช่ไหมเพื่อที่จะเพิ่มกระบวนการผลิตให้มันมีความชำนาญถ้ามันมีกระบวนการมีกระบวนทัศน์ที่มากขึ้นอ่ะใช่ไหมครับแล้วก็ช่องทางนึงนะครับผมเคยได้รับการติดต่อจากเครือข่ายนึงนะครับที่เขาพยายามทำเรื่องการทำทีวีออนไลน์ขนาดนี้ซึ่งมีแรงหนุนหนึ่งนะครับจากกระทรวง ICT นี่แหละครับให้ทำเรื่องของทีวีออนไลน์โดยสามารถใช้โปรแกรมง่ายๆกล้องง่ายๆที่สามารถถ่ายทอดสดผ่านหน้าจอเฟซบุ๊กได้เลยตอนนี้ลงทุนไม่ถึงหมื่นที่ซ้ำไปซึ่งเขาก็พยายามที่จะติดต่อมาทางผมแล้วก็พยายามที่จะให้เครือข่ายเราไปหนุนเสริมกับเขาว่าเราเองคิดว่าหลายอย่างที่เรายังเชื่อมกับเขาไม่ได้ในเรื่องของแนวคิดเรื่องของวิธีการอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าทีวีไทยน่าจะเอาเรื่องนี้มาทำได้เพราะว่าลงทุนไม่มากแล้วก็ทุกคนสามารถทำได้สามารถเอาไปแปะหน้าเฟซบุ๊กเราเปิดหน้าเฟซบุ๊กของใครของมันดูการรันทั้งทั่วประเทศได้ว่าช่วงไหนเพียงแต่จับช่องให้ถูกแค่นั้นเองว่าคุณจะเอาช่วงไหนจะเอาของภาคไหนขึ้นเราสามารถดูได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องที่เข้าถึงผมก็เลยคิดว่าในระยะ3ปีถ้าเราทำ3เรื่องนี้ได้เพราะว่าในพื้นที่เองเนี่ยผมลืมพูดเรื่องในพื้นที่เนาะในพื้นที่ตอนนี้ผมก็มีการทำสื่อชุมชนเพื่อที่จะทำเรื่องสื่อวัฒนธรรมด้วยตอนนี้อนุรักษ์หมอลำกรหนังตะลุงพื้นบ้านไอ้หนังบักตื้อหนังตะลุงเนี่ยครับระบบพื้นบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเรื่องหมอลำเรื่องของความที่มีคุณภาพดีแล้วเรายังคิดเรื่องการทำสื่อเว็บไซต์ของตัวเองแล้วเรายังจะทำวิทยุสาธารณะซึ่งต่อไปเรากำลังคิดเรื่องต่อยอดว่าเราจะไม่ทำวิทยุชุมชนแต่เราจะทำวิทยุสาธารณะ
พื่อที่จะสื่อสารกับคนภายในเพราะฉะนั้นกระบวนการของเรามันรู้สึกแน่นนะในกระบวนการสื่อสารคนภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราทำ3ช่องนี้ได้แล้วก็ไทยพีบีเอสเป็นไทยพีบีเอสเป็นที่เลี้ยงที่หนุนเสริมข้อขัดข้องของเราได้ในส่วนที่เราผมคิดว่าเหมือนที่งานวิจัยของอาจารย์ที่ลงไปมันสามารถตอบโจทย์บางอย่างได้ว่าความต้องการแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็มีความเฉพาะอยู่เนาะแต่ว่าความเหมือนกันมี3อย่างนี่แหละอาจารย์ผมพยายามที่จะคิดเราคิดว่ามันเป็นการต่อยอดมากกว่าไปสร้างใหม่นะอาจารย์ต่อยอดให้มันไปได้แล้วเราจะเติบโตแบบแข็งแรงไม่เป็นลูกไก่ที่ไปให้เขาเลี้ยง30วันน่าจะเลี้ยงสัก6เดือนลูกไก่ที่บ้านอะไรนี้นะครับหลายคนแต่ก็หายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เหลืออยู่นิดเดียวนะครับสำหรับคนที่ใจรักจริงๆนะฮะก็อย่างภาพที่ตัวเองได้เห็นมาของมช.เองตอนที่ทางไทยพีบีเอสไปร่วมกับมช.นะครับก็ในตอนที่อบรมก็มีนักศึกษาที่ให้ความสนใจจำนวนหนึ่งที่มาร่วมอบรมนะครับแต่ว่าจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คงนับรายหัวได้ที่ยังเหลืออยู่หรืออาจจะยังทำงานอยู่ที่จะส่งงานมาให้ไทยพีบีเอสหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับก็อาจจะไม่มีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยครับคือถ้าในโอกาสต่อไปในการที่จะไปอบรมให้นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆแล้วเนี่ยคือนอกจากเราจะไปเผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่องของการเป็นนักข่าวเยาวชนนะครับเราอาจจะต้องหาวิธีการอะไรบางอย่างที่จะทำให้เขาว่านอกหลังจากที่อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีงานที่ทำแล้วหลอกลมเนาะแล้วก็ได้ออกอากาศซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเป็นความตื่นเต้นดีใจที่งานของตัวเองทำชิ้นแรกก็ได้ออกอากาศเลยแต่หลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นทำยังไงที่จะทำให้เขามีความรู้สึกว่าเราก็อยากทำอีกแม้ว่ามันอบรมจบไปแล้วเรายังอยากทำอีกเรื่อยๆถ้าเขาหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีพี่ๆมาคอยกระตุ้นเขาถึงตรงนั้นแต่ถ้าเรามีองค์กรที่เป็นของภูมิภาคอาจจะเป็น PBS ของภาคเหนือที่อาจารย์ท่านบอกว่ามันมีการก่อตั้งไว้แบบหลวมๆนะครับหรือว่ามีกลุ่มของผู้สื่อข่าวประชาชนที่เข้มแข็งตรงนี้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ชัดเจนในแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็ให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยที่ได้ฝึกอบรมแล้วเนี่ยไปเพิ่มทักษะเพิ่มพูนกับคนที่มีความเข้มแข็งในแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเนี่ยก็น่าจะเป็นทางที่ดีขึ้นนะครับอีกอันนึงที่จะเสนอก็คือว่าอย่างในเรื่องของการที่เราอบรมเนี่ยการเข้าไปอบรมการศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยมันเป็นช่องทางที่จะว่าง่ายก็ง่ายสะดวกเนาะเพราะว่ามันก็จะมีคณะที่เกี่ยวกับด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็เปิดโอกาสให้ใครอยู่ก็ได้ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคณะในแขนงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมาร่วมอบรมนะครับเพราะว่ามันเป็นด้วยหลักการและเหตุผลมันคือคนที่มีความสมัครใจอยู่แล้วใช่ไหมครับเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นเด็กนิเทศเท่านั้นนะครับแต่อันนึงที่อาจจะอันนี้เป็นข้อเสนอไว้นะครับว่าเราอาจจะต้องมีการจะว่ากำหนดเหมือนโควต้าก็อาจจะทำได้หรือไม่ได้แล้วก็ไปว่ากันจริงๆในคุยในรายละเอียดนะครับเช่นสมมติว่าเราไปอบรมที่มหาลัยหนึ่งเนี้ยแล้วเราพบว่าเออในช่วงระยะเวลาหลังจากนี้เป็นไปได้ไหมที่ว่าจะให้มีข่าวจำนวนกี่ชิ้นที่ส่งกลับมาซึ่งมันเป็นลักษณะที่ว่าเราอาจจะบังคับไม่ได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ลักษณะที่ว่าเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นการบังคับแต่ว่าเราจะมีวิธีการขอความร่วมมืออย่างไรที่ว่าโดยหลังจากที่ไปอบรมกันแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยจากมหาลัยมีสัก3ชิ้นหรือ5ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อคือ1มันอาจจะได้ความต่อเนื่องในการที่เขาอยากจะทำต่อไม่ใช่ว่าทำในช่วงอบรมแค่ชิ้นเดียวแล้วจบไปเขาอาจจะได้คิดงานได้ต่อเนื่องอีกสัก2 3ชิ้นนะครับเพื่อหาตัวตนตัวเองเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วเนี่ยเราชอบมาทางนี้หรือเปล่านะครับอย่างที่สองเนี่ยมันเป็นผลดีกับทาง PBS ด้วยตรงที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเหมือนจะมีการการันตีไว้นิดนึงละว่าอย่างไรเนี่ยเราอาจจะมีข่าวส่งเข้ามานะอาจจะปวดหัวน้อยลงในเรื่องของปัญหาว่าวันนี้ฉันจะเอาอะไรออกอากาศเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสนอที่ยังจะต้องคุยในรายละเอียดอีกพอสมควรแต่ก็สมควรเป็นเรื่องต้นขอบคุณครับกับเช่นโทรศัพท์สื่อนะครับนั่งอ่านงานของอาจารย์ตุ้งเหมือนกันเมื่อกี้ก็เห็นข้อเสนอหลายข้อที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็
คิดว่าหนักใจแทนไทยพีบีเอสเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าอยากจริงๆอยากให้ทำทุกข้อเพราะว่าอาจารย์ต้องเขียนข้อเสนอในเชิงนโยบายแล้วก็เป็นรูปธรรมนะครับเรื่องของการสนับสนุนต่างๆผมคิดว่าข่าวพลเมืองสำนักข่าวพลเมืองได้คงเป็นมีภาระสำคัญค่อนข้างมากจากงานวิจัยชิ้นนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการอบรมการขยายเครือข่ายการขยายคนนี่เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ที่เห็นด้วยนะครับประเด็นผมก็คือว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือเอาไปเลยก่อนครับตอนนี้มีใครเป็นสตาร์ทไทยเบสอยู่หรือในห้องยกมือหน่อยได้ไหมโอเคครับผมจะพูดประโยคนี้ว่าไทยเบสกำลังจะล้มละลายทางการเงินในสัก 2-3 ปีข้างหน้าหรือว่าอาจจะไม่ล้มละลายก็ได้อาจจะเผชิญความเจ็บทางด้านการเงินเรื่องของคอสเอฟเฟกตีฟนะครับเงิน 2,000 ล้านบาทจะไม่พอในการทำสื่อในระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมสื่อเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นท่านก็รู้ว่าท่านอยู่ในเรือที่กำลังที่จะจมนะครับคงเคลมมากอาจารย์ใช้คำว่าคงเคลมขอบคุณครับเพราะฉะนั้นนั่นคือข้อเท็จจริงนั่นคือข้อเท็จจริงประเด็นผมคือว่าไอ้หน้าที่ของการนำเสนอข่าวในเชิงของนักข่าวพลเมืองเนี่ยมันจำเป็นต้องมีอยู่ไม่ว่าจะมีใครเป็นหรือเปล่าถูกไหมครับหรือว่าสื่อท่านจะคาดหวังสื่อสาธารณะช่องอื่นช่อง5สถานีโซนสถานีสื่อสาธารณะข่าวสารความมั่นคงการบันเทิงความบันเทิงและความมั่นคงของชาติความบันเทิงมาก่อนนะครับหรือท่านจะคาดหวังว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์สื่อสารสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐสภากับประชาชนท่านที่จริงมันไม่เคยทำหน้าที่ดีมันเป็นรัฐบาลกับประชาชนเขาบอกพูดว่าเขาอยากได้ไลเซนส์นะครับว่าเขาอยากได้ใบอนุญาตประเด็นผมก็คือว่าสื่อภาคพลเมืองเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรื่องของการเกิดขึ้นของสื่อภาคชุมชนเนี่ยสื่อชุมชนสื่อของสื่อชุมชนที่ต้องกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องหาช่องทางการลดต้นทุนทางเทคโนโลยีใหม่ๆผมอยากยกตัวอย่างเรื่องคอนเวอร์เจนซ์ทำไมบริษัทยักษ์ใหญ่หนังสือพิมพ์ถึงมาเปิดโทรทัศน์เพราะว่ามันคือการลดต้นทุนทางเศรษฐกิจข่าวชิ้นคุณต้องขยายให้มากขึ้นเวลาเราพูดคำว่าสวยรุ่นนี้เข้าสู่ยุคหลอมรวมสื่อพูดเสมือนกับว่าทุกคนจะมีโอกาสเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันอย่างนั้นแหละผมบอกมันไม่ใช่มันคือยุคที่นายทุนกำลังครอบงำโดมิเนตอีกครั้งหนึ่งโดยใช้การประหยัด economic of scale คือการประหยัดจากขนาดด้วยการใช้คำพูดสรุปว่าถึงยุค convergence convergence ก็คือการต่อตัวทางธุรกิจผมจะครอบกินครอบงำคุณประเด็นก็คือว่าคนเราเนี่ยมีเวลา24ชั่วโมงจะไปดูโทรทัศน์จะไปฟังข่าววิทยุจะเล่นคอมพิวเตอร์ก็ยัง24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นนายคุณก็เลยคิดใช้คำว่าคอนเวอร์เจนต์หลอกพวกเราเนี่ยให้บอกว่านี่คือยุคปฏิวัติข้อมูลให้ไม่ได้ข่าวสารจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามจะปิดหูปิดตาช่องทางของเรามากขึ้นไม่ดูข่าวทีวีก็อ่านข่าวสื่อไม่อ่านข่าวคลิปก็ฟังวิทยุไม่ดูข่าววิทยุก็ไปอ่านข่าวในเว็บไซต์แต่มันมาจากโมโนโพลีเดียวกันมีเดียของกูเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องนักข่าวพลเมืองกับการเกิดขึ้นการปฏิวัติสื่อในประเทศไทยกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเสมือนเป็นเรื่องเดียวกันอย่างไม่แยกไม่ออกเลยนะฮะดังนั้นภาพใน3ปีนี้เนี่ยเอาง่ายๆถ้าตั้งคำถามคนทำข่าวพลเมืองกับคนอยากดูข่าวพลเมืองเนี่ยตอบยากมากจะทำให้สองอย่างนี้ตรงกันนี่กลายเป็นว่าทำไปดูกันเองหรือทำอีเมลนะครับถ้าผมคิดเรื่องของกระบวนการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยทำข่าวพลเมืองเพื่อให้มันถูกนำเสนอในสื่อมวลชนกระแสหลักแล้วเรียกมันว่าประสบความสำเร็จซึ่งผมมองมันไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมคนเนี่ยคือพฤติกรรมคนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากขึ้นเดี๋ยวนี้คนจะสื่อดูช่องทางการโทรทัศน์น้อยลงเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าข่าวพลเมืองเนี่ยจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับที่อยู่ในระดับชุมชนอยู่ในตีตั้งขึ้นในพื้นที่นั้นสื่อสารกันในพื้นที่นั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันในพื้นที่นั้นแต่ว่าท่านอธิบายว่าบางเรื่องจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนที่กรุงเทพอันนี้ผมเข้าใจนะครับเป็นเรื่องที่เซ็ตสไลด์จริงๆก็คือสงครามอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นอีกประเด็นก็คือว่าข่าวพลเมืองใน3ปีเนี่ยผมนึกถึงกราฟอันหนึ่งตอนที่ผมทำงานวิจัยอยู่คนอเมริกันเนี่ยไม่รู้เลยเรื่องการวิกฤตคลาสสิกแฮมเบอร์เกอร์คลาสสิกเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจของอเมริกันที่เกิดขึ้นเมื่อ4-5 ปีแล้วก็บอกว่าไม่รู้เลยเพราะว่าดูข่าวสื่อมวลชนหลักเนี่ยแล้วไม่ค่อยนำเสนอข่าวเรื่องนี้อนิจจาอนิจจาเข้ารู้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าข่าวซีเซนรีพอร์เตอร์ในอเมริกาเนี่ยทำงานมากกว่านี้เนี่ยนะเศรษฐกิจของอเมริกาคงจะไม่ล่มประเด็นคืออะไรครับประเด็นก็คือว่านักข่าวพลเมืองในรายการทำอะไรกันอยู่อ๋อทำข่าวชุมชนกันอยู่ไม่เคยสนใจข่าวที่บิสซิ่งหายไปจากห้องข่าวผู้กลางที่นิวยอร์กที่บอสตันที่ LA เลยไม่สนใจเลย
เพราะว่านักข่าวพลเมืองสนใจติดกับประเด็นเล็กๆกันอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นเชิงโครงสร้างของประเทศอเมริกาประเด็นปัญหาที่นักข่าวอีกระแสหนึ่งควรจะทำเป็น alternative news issue เนี่ยหายไปเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่านี่คือโจทย์ที่คือพื้นที่ตลาดพื้นที่แห่งโอกาสที่นักข่าวพลเมืองจะฉกฉวยจะหยิบคว้าเอาได้เอามาทำเป็นเคลมเอาได้ว่านี่คือผลงานของนักข่าวพลเมืองที่สามารถต่อสู้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีกับนักข่าวแสนหลักแต่ในกิจกรรมการเพื่อว่าคนเรียนกับประชาชนประการไม่รู้เพราะว่าส่วนใหญ่ไปดูช่องกระแสช่อง CNN ช่องอะไรพวกนี้ซึ่งข่าวเศรษฐกิจที่ช้าเอ่ยเฉยขาดมุมมองขาดความหลากหลายขาดความสะท้อนปัญหาในเชิงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นจะดีมากเลยถ้าเกิดว่านักข่าวพลเมืองสามารถทำประเด็นแบบแมสได้แล้วเป็นแมสที่แบบว่าเป็นแมสที่สื่อสารไม่ได้ทำแต่ว่าเป็นแมสที่สื่อสารกับคนจริงๆที่เป็นคนลักษณะที่เป็นเดโมกราฟิกแบบเป็นคนที่มีลักษณะประชากรแบบจำเพาะเจาะจงจริงๆเพราะว่าข้อจำกัดขององค์กรสื่อขนาดใหญ่ก็คือคิดแบบประชากรแบบลักษณะเฉพาะไม่ออกหรือว่ามองลักษณะกับดักอันเดียวที่สื่อกระแสหลักติดอยู่นะครับก็คือเรื่องเรตติ้งเรื่องคอมเมอร์เชียลไลซ์เรื่องการทำให้มันร้าวอารมณ์อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับผมมีนิดนึงทิ้งท้ายผมอยากพูดเรื่อง YouTube นิดนึง YouTube เนี่ยทำการทดลองเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว YouTube ได้แล้ว YouTube เรียกว่าการทดลองของ YouTube YouTube Experiment นะครับเขา YouTube เนี่ยมีแมวมองแมวมองเนี่ยทำหน้าที่หาความหาคนผลิตรายการคลิปสั้นๆต่ำกว่า3นาทีที่เก่งๆเก่งๆเก่งๆพอเจอแล้วทำอะไรครับค่าเงิน1ล้านเหรียญต่อปีไปผลิต1ล้านเหรียญต่อปีนะครับ60ล้านบาทคุณจะผลิตคลิปอะไรก็ได้คุณจะผลิตคลิปรายการข่าวจะผลิตคลิปบันเทิงจะผลิตคลิป How to ทำอะไรก็ได้ YouTube บอกเอาแบบนี้แล้วกันเงินในค่าโฆษณาค่าโฆษณาได้ YouTube ขอแบ่ง3ส่วน YouTube ได้ Google Ads ได้แล้วคุณก็ได้เพราะฉะนั้นนั่นคือโจทย์ทางธุรกิจที่เป็น Citizen Reporter เป็นคนทำรายการโทรทัศน์แบบประชาชนทั่วไปที่สามารถทำแล้วอยู่รอดมีฐานเงินทุนทางเศรษฐกิจที่เพียงพอไม่ต้องซัฟเฟอร์นะครับอยู่ได้เลยแหละอยู่ได้เลยค่อนข้างดีการทดลองของ YouTube นี้ประสบความสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างผมอยากให้ดูที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่ทำรายการ YouTube Channel ได้ปีละ600ล้านเหรียญแล้วทำไม่สำเร็จเพราะว่าเขาเป็น NGO มากเกินไปเขาเป็นนักทำคลิปแต่ว่าเขาไม่รู้งานมาร์เก็ตติ้งเขาเป็นนักข่าวภาพพลเมืองซึ่งไม่สนใจเรื่องของพฤติกรรมผู้ชมผู้ดูผู้ฟังเลยผลปรากฏว่าคลิปพวกนี้มีอัตราการดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3-4,000 ซึ่งต่ำมากนะครับอย่าลืมนะครับว่า1วิวเนี่ยท่านได้30เซนถ้าเกิดว่าท่านได้จากค่าโฆษณาเนี่ยที่เรียกว่าประสบความสำเร็จใน YouTube นี่ขึ้นหลักหมื่นหมื่นสมมุติว่าหมื่นเนี่ย 3,000 เหรียญต่อเดือนนี่เยอะนะครับต่อคลิปเนี่ยเยอะนะครับแปลเป็นแล้วเพราะว่ามันอยู่ได้เพราะฉะนั้น YouTube ก็เลยถอดประสบการณ์คนที่เป็นอยู่ในสื่อเก่าเนี่ยมีเดียพอร์ตคัสเตอร์ที่อยู่องค์กรสื่อใหญ่ๆเนี่ยหันกลับไปที่ YouTube แล้วก็ยิ้มหัวเราะตลก YouTube ว่าเองเนี่ยเป็นช่องทางที่คนดูที่มากที่สุดในโลกแต่เองไม่สามารถทำรายการที่คนดูเป็นล้านๆเหมือนที่เป็น Media Broadcaster ใหญ่ๆได้เพราะว่า YouTube เองไม่มีความคิดแบบ Media Broadcaster ก็คือเป็นคนที่ผลิตรายการโทรทัศน์จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าสื่อภาคคนทำสื่อภาคพลเมืองเนี่ยจุดเด่นคือจุดเด่นจุดแข็งก็คือความคิดความใกล้ชิดการมีสายตามุมมองประเด็นข่าวเชิงพลเมืองที่แบบแตกต่างประจักษ์สื่อกระแสหลักแต่จุดด้อยจริงๆก็คือว่าเขาขาดความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการเล่าเรื่องแบบที่อาจารย์หลายท่านพูดเล่าอาจารย์บาลีพูดรู้สึกตอกช้ำการเล่าเรื่องแบบที่มันดึงความสนใจได้แล้วยูทูบบอกว่าคุณไปดูเลยความเฉลี่ยของความยาวเฉลี่ยของคลิปในยูทูบที่ประสบความสำเร็จในยูที่ต่ำกว่า3นาทีอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีเทคนิคใหม่ๆเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต่อให้ YouTube ใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเป็นช่องทางการกำเนิดของ Citizen Reporter มากขนาดไหนเนี่ยแต่ Media Broadcaster ใหญ่ๆเนี่ยก็ยังหันมามอง YouTube แล้วก็ยิ้มตลกหัวเราะเรียกว่าเองนะมือใหม่ในวงการ Broadcaster ในวงการ Journalist อยู่แล้วปิดตัวมันขายได้เพียงแค่บางคลิปบางประเด็นเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักข่าวพลเมืองเนี่ยต้องใช้ประโยชน์ของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีใช้ YouTube ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ลองคิดลองหาแพลตฟอร์มใหม่ๆรูปแบบการสื่อสารแบบใหม่แล้วก็วิธีการเล่าเรื่องการผลิตการค้นหาประเด็นหรือแม้กระทั่งท่านอย่าปฏิเสธผมไม่อยากให้ท่านปฏิเสธประเด็นข่าวจากสื่อต่างๆถ้ามันห่วยจริงๆเนี่ยท่านสามารถทำ counter attack ประเด็นที่มันน่าสนใจได้มากกว่าแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลนี่คือโอกาสนั่นเลยสำหรับนักข่าวพลเมืองแล้วต่อไปเนี่ยคนจะดูทีวีนั้นลงปฏิวัติสื่อเนี่ยเรามีหนังสือพิมพ์มา200ปีถ้าลองไปเซิร์ชใน Google ดูเนี่ยเขาจะบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคโซเชียลนิวส์
คือยุคที่คนไม่เสพสื่อโทรทัศน์ต่อไปแล้วยุคที่คนไม่อ่านข่าวสตรีมต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถึงยุคโซเชียลเดียวเนี่ยบรรยากาศเป็นว่านะแล้วเขาบอกว่าเทคโนโลยีอะไรที่มาตอบสนองโซเชียลเดียวก็คือซิติเซนรีพอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่กลายเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยที่ผมอยากจะแชร์ว่านี่คือต้องเตรียมพร้อมในภายใน3ปีเพราะมันกำลังเกิดขึ้นแล้วในบริการนะครับบริการก็มาหาโจทย์ว่าครูคนที่เรียนเจเนอเรลิสต์เนี่ยก็ตั้งคำถามว่าเจเนอเรลิสต์สอนอะไรกันเนี่ยในครูเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะแชร์ครับขอบคุณครับอันนี้อาจจะไม่ใช่โจทย์เฉพาะพวกเราที่นั่งอยู่นี่แล้วก็ไม่ใช่โจทย์ของสื่อภาคพลเมืองนะครับแต่ว่าอยากคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของสถาบันสื่อสาธารณะเอ๋ยและสำนักกระจายสื่อพลเมืองเอ๋ยแต่ต้องร่วมกันในช่วงเวลาระยะอันใกล้นี้ในการสร้างความรู้ในที่คุณฮามพูดนะครับคือว่าเรื่องของการสื่อสารการตลาดภาคพลเมืองซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวลองเอาไปคิดกันดูนะฮะว่าจะทำกันยังไงเพื่อที่จะตอบสนองกับช่วยหนุนเสริมภาคการสื่อสารภาคพลเมืองให้มันดูแข็งแกร่งขึ้นแล้วเอาไปสู้กับพื้นที่อื่นได้อย่างแรกก็คือเช็คกำลังนะครับเช็คกำลังที่มีอยู่ขณะเดียวกันนอกจากเช็คกำลังที่มีอยู่แล้วก็ต้องเช็คกำลังที่หายไปไอ้ที่มีอยู่ก็ต้องเช็คคุณภาพของกำลังที่มีด้วยนะว่าใช้กำลังอย่างถูกที่ถูกทางไหมขณะที่เรื่องบ้านเมืองมันไปถึงไหนมันร้อนขนาดไหนคุณยังโรแมนติกอยู่ไหมโลกมันโหดร้ายแต่คุณยังมาฝันหวานยังมาวัฒนธรรมอยู่มันก็ไม่ใช่นั่นแหละคุณจับมือเฉยต่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยที่พยายามหลีกเลี่ยงพูดความจริงว่าผมว่ายุคนี้เป็นโอกาสแล้วแหละที่คุณจะได้จัดการความจริงอย่างเต็มปากเต็มคำเพราะก็เท่าที่รู้ทางดีบีเอสกับรัฐบาลก็เราสามารถเล่นรัฐบาลได้เต็มที่อยู่แล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็อันที่สองคือว่าผมมองเรื่องความสัมพันธ์ของงานของนักข่าวพลเมืองกับนักข่าวไทยดีบีเอสก่อนแล้วกันก็คือที่ผ่านมาเรามองใช่ไหมครับเราก็มองจากข้างนอกว่าเอ้ยนะระหว่างกองบกข่าวกับนักข่าวพลเมืองนี่มันแทบจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยแต่ถึงวันนี้ผมคิดว่าไอ้ช่องว่างระหว่างที่ความเป็นนักข่าวสายข่าวกับนักข่าวพลเมืองเนี่ยมันน่าจะคลื่นกลายเป็นส่วนของกันและกันได้แล้วผมคิดว่าเราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้แล้วแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะทำให้งานที่คุณทำมันแหลมคมมันเข้าถึงใจกลางของปัญหาจริงๆผมว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือทั้งกองบรรณาธิการทั้งนักข่าวพลเมืองเนี่ยอาจจะต้องมาคุยกันถึงข่าวเชิงโครงสร้างดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใน3ปี5ปี10ปีข้างหน้าเพราะอย่างน้อยเราต้องคุยกันคร่าวๆว่ามันมีแนวโน้มอะไรที่เราจะต้องเล่นกับมันหาความสำราญกับมันอย่างเต็มที่ผมว่าแต่ละพื้นที่มันมีประเด็นปัญหาที่ครอบคลุมแล้วก็งอกออกมาแล้วก็มีการทำชัดเจนทีนี้ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวนักข่าวพลเมืองผมเข้า YouTube แล้วผมก็ไปคลิกดูน้องแอนให้ถีบหน้าแล้วผมรู้สึกอึ้งโคตรแฮปปี้เลยน้องเบลด่าผู้ชายผมก็ดูแล้วมันถึงใจว่ะพอมาดูนักข่าวพลเมืองเอาอีกแล้วมันก็เราก็ยังเห็นเลยว่ามันอยู่เท่าเดิมไงเมื่อ 4-5 ปีที่ผ่านมาถึงตอนนี้เรายังอยู่เท่าเดิมทั้งเรื่องวิธีการนำเสนอทั้งเรื่องความตื่นเต้นเร้าใจคือผมว่าสังคมมันต้องการความตื่นเต้นภายใน3นาทีมันต้องดูจบแล้วไม่ใช่แค่ดูซาบซึ้งว่ะสวยงามแต่โลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผมคิดถึงว่านอกจากไทย PBS เรามีโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คซึ่งทำงานซึ่งนิวฟีดที่เราดูแต่ละครั้งที่เราเข้า Facebook นะมันสำคัญไงผมว่าทุกคนกำลังทำหน้าที่นี้ไหมโดยเฉพาะคนที่ทำข่าวพลเมืองเองอาจจะต้องคลิกตรงนี้ด้วยต้องรู้จักใช้มันด้วยผมเห็นกรณีสมบัติสมพรคิดว่านี่มันคือตัวอย่างที่ดีของการใช้พื้นที่นอกเหนือจากไทยพีบีเอสให้เป็นการเป็นงานให้เป็นเรื่องของสาธารณะได้อย่างเต็มที่หมดโควต้ากาแฟแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าหวังพึ่งมหาวิทยาลัยมากเลยเพราะผมเคยมีประสบการณ์ช่วยมาสองสามครั้งผมคิดว่านักศึกษาเองก็เอาหัวปักหัวปังกับงานที่อาจารย์สั่งนั่นแหละหวังพึ่งชาวบ้านเองชาวบ้านก็เอาตัวให้รอดก็ยังไม่ได้แต่ว่าในเมื่อพวกเราซึ่งเข้ามาพัวพันกันอยู่เนี่ยเราก็มีโลกสื่อสารส่วนตัวโลกสื่อสารกับโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ต้องทำหน้าที่ตรงนั้นแต่ใครที่
สมาทานตัวเองที่เป็นนักข่าวประจำเมืองแล้วเนี่ยนอกจากช่องไทยพีบีเอสช่องโซเชียลเน็ตเวิร์กผมว่าคุณจะต้องเข้มข้นในการจัดการเนื้อหาท้าทายยั่วยวนเย้ายวนให้คนเข้าไปติดตามสิ่งที่คุณอยากจะบอกอยากจะสื่อสารให้มากกว่านี้อย่างน้อยให้ชายหื่นอย่างผมอยากดูคลิปของคุณบ้างอะไรเงี้ยมันน่าจะดีนะครับขอบคุณครับพูดถึงวันนี้นะบางอย่างเป็นเรื่องที่เรากำลังพัฒนาอยู่เหมือนกันอย่างเช่นไอเดียเรื่องเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นเว็บไซต์แบบเป็นเว็บไซต์ที่เราทำงานทำข่าวแต่ว่ามันเป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมต่อดัตเตอร์เบสแต่ละพื้นที่เนี่ยเข้ามาเพื่อให้มันครอสกันให้มันเชื่อมกันได้นะคะแต่ว่าก็ทำมาครึ่งปีแล้วค่ะก็อยู่ตรงนี้ค่ะยังไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามเร่งทำแล้วก็หลายๆอย่างค่ะอย่างเรื่องเทคโนโลยีที่มันเราต้องทำให้มันถูกลงเพื่อให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นนะคะข้อเสนอที่ปัญญาชุดถ่ายทอดสดเล็กๆที่มันคล่องตัวเนี่ยเราต้องคิดกันอยู่ออกแบบอยู่แล้วก็คุยกับทักพวกว่ามันจะมีไหมชุดที่มันคล่องตัวที่สื่อพลเมืองใช้ได้แล้วก็มันไม่ยุ่งยากมันมีคุณภาพนะคะแล้วก็ข้อเสนอทางอาจารย์เนี่ยที่บอกว่ามันต้องมีทักษะที่มันหลากหลายนะคะ creativity หรือความคิดสร้างสรรค์จะไปเติมทำให้งานของสื่อพลเมืองมันมีเสน่ห์มันเล่าเรื่องได้หลากหลายเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่เหมือนกันแต่อาจจะต้องขอแรงของพวกเราเนี่ยช่วยกันอินพุตไอเดียหรือช่วยกันเสนอเข้ามาแล้วก็ซีมาเยอะๆค่ะเสนอไว้เยอะค่ะเดี๋ยวเราจะพยายามนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีคนของสถาบันวิชาการศึกษาตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขอช่วยกันมาทำงานต่อไปนะคะหลบเข้ามาในห้องนี้แล้วนะคะเรามีอะไรต่อไปดีนะคะมีเขาเราให้เขามาเปิดคือผมไม่มีอะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่ถามพูดที่นั่นนะคือโดยนิสัยคนเวลาทำงานอะไรนานๆมันจะรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำมันถูกอันนี้ข้อแรกอันนี้ต้องระวังข้อที่สองคือแล้วไม่ค่อยจะฟังหรือข้อที่สามเนี่ยทำงานเข้าจะเป็นน้ำร่วมแก้มอันเนี้ยผมค่อนข้างจะกลัวงั้นผมที่บอกว่าถ้าเราอยากจะทำในโลกการสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับไปฟังคนอื่นด้วยคนที่ประสบความสำเร็จอันนี้ต้องกลับไปทำที่ผมไม่ใช่คนเนี้ยแต่โชคดีที่ผมได้ไปญี่ปุ่นไปดูสื่อพลเมืองญี่ปุ่นเขาทำงานแบบผมรู้สึกว่าโอเคอะการเสียสละการทำงานในคนญี่ปุ่นเนี่ยผมได้ไปดูญี่ปุ่นประมาณ2อาทิตย์ที่จุดไอเดียที่กลับมาทำที่สามในวันที่มันถือทางเลือกอะไรอันที่สองผมเชิญคนที่มันมีเสนอข่าวความขัดแย้งจริงๆมาพูดให้น้องๆฟังวินดานาวอาเจกตัวเป็นๆคือไม่ใช่แบบเราไปพูดตัวเป็นๆอ่ะมาพูดแล้วเราฟังให้เกิดทำยังไงว่าเป็นไงอันนี้เรื่องแบบนี้เราไม่เห็นแต่เขาเห็นทำไมเขาทำได้ในประเทศนั้นทำไมเขาทำได้ผมว่าอันนี้ทีวีไทยต้องทำอาจจะต้องมีทำอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นนะผมว่าอาจจะต้องมีคนเช่นอาจจะต้องคนที่มันประสบความสำเร็จที่มันทำอย่างเช่นถ้าคิดจะทำทวิตเตอร์ให้มันเก่งเนี่ยมันต้องมีคนที่มันเก่งให้มาให้เราฟังผมต้องทำอย่างนี้ทำคลิปทำอย่างเงี้ยแบบที่ทางบอกว่าจะไปเอา60 ล้านอ่ะเฮ้ยทำไงวะหรอคือมันต้องมีแต่ไม่ใช่เราไปบอกโอ้โหทำให้คนมาดู3คนเงี้ยคือมันไม่ใช่ไงหรอคือไปไม่ได้ผมว่าเนี่ยคือมันต้องทำไงโอ้โหแม่งนี่ตึกมันเท่าไหร่ว่าเงินเท่าไหร่แล้วก็มาหาคนที่มันเจ๋งทั้งโลกนี่ไม่ได้ทุกคนภาษาไม่ใช่เป็นปัญหาหรอว่าผมว่าเนี่ยมันต้องทำไงคืออันนี้ผมก็คือถ้าทำอยู่แค่นี้มันไปไม่ได้3ปีมันต้องเตรียมอะไรบ้างอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สถาบันฐานะต้องคิดนะสำหรับผมนะต้องคิดและเรื่องสุดท้ายที่ผมว่าสำคัญคือเราอยากให้นักข่าวพลเมืองเนี่ยพัฒนานะแต่ให้เวลาส่งไปต่างประเทศเป็นสำนักอื่นไปนักข่าวพลเมืองไม่ได้ไปเรื่องอะไรพัฒนาวะนึกออกปะนี่ผมพูดตรงนะคือแม่มันตลกอ่ะไม่หรอกไอ้ยังผมว่ามันตลกอ่ะอันนี้อาจจะต้องคิดว่าอันนี้สถาบันต้องคิดอันสุดท้ายผมว่าสำคัญมากสำหรับผมอันนี้นะผมว่าสถาบันการศึกษาสำคัญผมนี่ไม่ได้จบด้านนิเทศแล้วแต่ผมเด็กชักกลแหละทำมันมาทำหนังสือพิมพ์แบบอิเลเกคามากแล้วก็ว่ากันไปแต่ป
ประเด็นที่ผมสนใจคือการมีสถาบันการศึกษาเนี่ยผมดูเด็กน้องๆผมเนี่ยที่ไปฝึกเนี่ยแล้วก็ทำจริงนะเป็นนักข่าวคนมันโตมาได้จริงแล้วมันได้เรียนรู้จริงมันกลับมาพัฒนางานมันได้เยอะโตมาจากนักข่าวพลเมืองนี้ยังในสามจังหวัดใดๆบ้างต่างมอปัตตานีราชภัฏยะลาได้มาจากนี่ทั้งนั้นเป็นผลผลิตที่นักข่าวพลเมืองร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่นะที่มันช่วยผลักดันกันอันนี้มันเห็นชัดเลยผมว่าอันนี้สถาบันการศึกษาผมคิดว่าสำคัญไงและผมสรุปสำคัญสำหรับผมนะผมว่าถ้าอีสานเหนือกลางใต้ไม่มีพื้นที่กลางในการพูดคุยเรื่องการสื่อสารเรื่องประเด็นนะอันนี้มันจะขยับยากขยับยากเพราะเราไม่ใช่เราเป็นศูนย์กลางแต่เราคือพื้นที่กลางแต่เราเป็นศูนย์กลางเท่าไหร่กระบวนการสื่อสารมันก็จะมาจากเรามันไม่ได้มาจากพื้นที่กลางประเด็นจะไม่แหลมคมอันนี้สำคัญไงอย่ามาจากเราเรื่องประเด็นมาจากเราเมื่อไหร่ประเด็นมันจะไม่แหลมคมและมันจะไม่สามารถไปต่อยอดกับประเด็นวิพากษ์อื่นได้อันนี้ต้องทำให้ได้ผมว่าอันนี้มันจะไปอันที่2นะผมรู้สึกว่านักข่าวพลเมืองมันสามารถต่อยอดประเด็นที่มันเหมือนกันได้โดยการมาสื่อสารกันให้มันครบวงจรโรฮิงญาการกระจายอำนาจผมชอบมากพะเยานั้นถ่ายทอดสดแล้วผมก็แหกปากจากปัตตานีไปด้วยแบบนี้น่าสนใจอันนี้มันจะเห็นไงแล้วมันก็ไม่ต้องลงทุนผมว่ามันทำได้เลยโดยอัตโนมัติอีกอันนึงที่ผมไม่รู้ผมก็เพิ่งได้ไงนักข่าวพลเมืองมันถ่ายทอดสดบ่อยจนกระทั่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยต้องลิงก์นะเครือข่ายผมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าทีวีไทยจะถ่ายทอดอะไรที่เกี่ยวภาคใต้เราขอเครือข่ายเราทุกคนลิงก์สัญญาณถ่ายทอดและประกาศด้วยนะครับนี่คือสาธารณะที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเสีย200บาทไปเอามาทำหรือว่าไปซื้อกล้องเอ็กก็ธรรมดาแล้วตั้งมาเนี่ยมันต้องทำแต่ผมไม่รู้เหนืออีสานเท่าไหร่นี่ผมไม่รู้แต่ภาคใต้ขยับตรงนี้มาประมาณ1ปีอันที่2เราขยับเรื่องที่2ขยับถ่ายทอดสดผ่านเคเบิลทีวีในพื้นที่อันนี้มันจะต้องรณรงค์แบบนี้ผมว่าอันนี้ผมว่าอาจจะต้องคิดแต่อาศัยธรรมการสารหมดเลยนะไม่มีราชวัฒน์ไม่โอ้โหอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไม่โอ้โหมันบานไปหมดเลยอ่ะไม่รู้ใครจะใช้ทั้งนักข่าวพลเมืองไม่ใช่ทีมอของอาจารย์โตมันตึกแม่งใหญ่โตเลยไม่ต้องเช่าไปช่วยกันใช้อะไรแบบนี้อ๋อไม่ได้เกิดผมว่าอันเนี้ยมันเป็นต้นทุนที่มีอยู่แต่มันจะใช้ยังไงอันนี้ผมฝากผมว่ามีความสำคัญแต่ผมเชื่ออยู่เรื่องเดียวครับสำหรับผมนะนักข่าวพลเมืองคุณคิดน้อยเลยคุณจะทำเรื่องใหญ่ไม่ได้คุณคิดจะเปลี่ยนวิธีคิดคนแต่คิดในการสื่อสารแค่2ชั่วโมงนี้ไม่ได้คุณจะต้องคิดเท่าตัวว่าจะคิดยังไงในการสื่อสารคิดสั้นๆไม่มีทางนี่มันโลกเทคโนโลยีนะคุณคิดแบบง่ายๆและคุณอยากจะได้ผลลัพธ์ที่มันใหญ่เนี่ยอันนี้ impossible ไม่มีในวงการสื่อสารไม่งั้นมันจะไม่มีเรื่องคนดีไซน์และคนออกแบบไม่มีแน่นอนผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่นักข่าวพลเมืองนะถ้าคิดยาวคิดเทคนิคและคิดประเด็นอะไรได้ดีนะผมว่าสนุกและผมรู้สึกว่าการมีนักข่าวพลเมืองแหละไอ้พวกนักข่าวอาชีพมันจะหนาว นี่ผมบอกเลยแต่ถ้าไม่มีนักข่าวพลเมืองนะไอ้นักข่าวอาชีพเนี่ยมันจะไม่รู้สึกหนาวทำยังไงแน่ก็ไม่มีใครมาตอบก่อนมาไงการมีนักข่าวพลเมืองเนี่ยจะเป็นประโยชน์ตรงนี้ผมว่าอันนี้สำคัญแล้วต้องหนุนเสริมผมรู้สึกว่าผมไม่เชื่อนะที่ไปเรียนแล้วก็ออกมาแล้วก็ผมฝึกงานเด็กที่จบนิเทศเนี่ยเป็นรุ่นเลยผมอยู่ที่ศูนย์พรีเซนเตอร์ที่ยะลามันเห็นเลยว่าถ้าเด็กมันผ่านเบสิกแต่การได้ฝึกปฏิบัติจริงนะเวลามันไปลงพื้นที่จริงนะไอ้นี่มันจะเจ๋งทำไมพัฒนาได้เร็วแต่ถ้ามันไม่เคยทำอะไรเลยมาอยู่ก็กลับมาก็ไปอยู่กับเราก็ทำน้ำชาตรงกาแฟอย่างเดียวอะไรประมาณนี้อันนี้พูดตรงๆนะคือแค่นี้หรือไม่ก็ไปส่งหนังสือที่ห้องผู้ว่ากลับมาอะไรประมาณคือถ้าจะให้มันโตเลยต้องรู้จักให้มันทำผมว่ามันไปได้กล้องแบบไหนก็ได้ถ้ามันทำไปก่อนผมว่ามันไปได้อันนี้ผมฝากแล้วผมเชื่อมั่นอย่างเดียวว่าความรู้ภาคสังคมแล้วก็การสื่อสารนะอันสุดท้ายผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ต้องคิดยุทธศาสตร์การสื่อสารของตัวเองให้ชัดว่าจะสื่อสารเรื่องอะไรเป็นประเด็นหลักภาคใต้เราสื่อสาร3เรื่องเราตกลงในวงการเครือข่ายสื่อประเด็นหลักที่เราต้องสื่อสารกระจายอำนาจยุติธรรมและกระบวนการพูดคุยอันนี้คือประเด็นหลัก
ระหว่างทางทำไปเลยแต่ยุทธศาสตร์หลักต้องมีอีสานผมไม่รู้เหนือไม่รู้อันนี้ต้องคิดอันนี้มันประเด็นเวลาศึกษามันจะชัดขึ้นในการจะเดินไปข้างหน้าวันนี้ก็ให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณมาก